ใช้ไขควงเช็คไฟเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมไฟมานะครับในกรณีที่สวิตช์ที่ปกติไฟตรงนี้จะมานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเช็คสวิตช์กระจกไฟฟ้าของรถ Isuzu All New นะครับซึ่งปัญหาหลายคนประสบปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีเช็คก่อนจะถึงมือช่างนะครับเราสามารถเช็คเองได้เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเช็คกระจกไฟฟ้าของ D-Max All New นะครับ D-Max All New ปี2015นะครับเป็นรุ่นแคปนะครับเป็นรุ่นแคปรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับปัญหาคือกระจกไฟฟ้าจะมีปัญหาบ่อยมากครับปัญหาเห็นหลายคนถามมานะครับปัญหาเกี่ยวกับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับก็จะมี2ข้างนะครับข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งฝั่งนู้นนะครับด้านซ้ายนะครับปัญหากระจกคือตัวนี้นะครับที่มันเสียนะครับผมเคยทำคลิปก่อนหน้าไว้แล้วนะครับตัวนี้คือตัวเสียนะครับผมจะมาคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเช็คสวิตช์นะครับปัญหาฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านซ้ายปัญหาก็คือไม่ขึ้นไม่ลงนะครับปัญหาดูนะครับเดี๋ยวเราจะกดสวิตช์นะครับอันดับแรกสวิตช์ลองครับตำแหน่ง IG นะครับ IG ตำแหน่ง IG คือเปิดสวิตช์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝั่งที่มันใช้งานได้ครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะกดลงสังเกตครับเห็นไหมครับกระจกลงนะครับเห็นไหมครับกดขึ้นครับดูขึ้นได้ปกตินะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับหรือฝั่งคนนั่งฝั่งนู้นนะครับดูนะผมจะกดนะเห็นไหมไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมกดอยู่นะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงไม่มีสวิตช์นะครับเห็นไหมไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูนะครับว่าสวิตช์ฝั่งคนขับเสียอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปเช็คด้วยกันเลยนะครับก็เดินมาฝั่งนี้นะครับผมลองเช็คนะครับว่ามันเกิดยังไงครับอันนี้เป็นวิทยาทานนะครับให้สำหรับท่านที่เกิดปัญหาเหมือนผมนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้กดก็ไม่ขึ้นนะครับลองเทสดูนะครับมันขึ้นลงหรือเปล่าครับเห็นไหมไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมกระจกไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ผมกดนะเหมือนคำสั่งฝั่งนู้นไม่มานะครับเห็นไหมคำสั่งฝั่งสวิตช์ฝั่งนู้นนะครับไม่มาฝั่งนี้นะครับไม่มาฝั่งนี้เลยเห็นไหมไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเราจะรู้ได้ไงครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คกันนะครับท่านที่มีรถ D-Max Isuzu All New เหมือนผมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ D-Max นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องถ้าไม่มีมิเตอร์ก็มีไขควงเช็คไฟนะครับไขควงเช็คไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์เห็นไหมตัวนี้12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ในตำแหน่ง IG นะครับเส้นตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวก12โวลต์นะครับเส้นนี้ไฟต้องมานะครับ12โวลต์ตรงนี้ต้องมานะครับครับดูนะผมจะเช็คตรงกลางนะครับตรงนี้คีบกับกาวรถนะครับกับกาวรถหรือขั้วลบนั่นเองครับดูเห็นไหมครับตัวนี้คือปกตินะครับปกติเปิดตำแหน่ง IG ไฟ12โวลต์จะมานะครับตัวนี้ขั้วที่2นะครับขั้วที่2ตัวนี้คือตำแหน่งกดลงนะครับก
ดลงแล้วก็ฝั่งตัวนี้นะครับนี่คือกดขึ้นไฟจะมาไฟจะต้องมานะครับเมื่อเราไปกดสวิตช์ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดฝั่งนู้นค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะกดตำแหน่งขึ้นก่อนนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดขึ้นนะครับกดขึ้นงัดขึ้นอย่างนี้กระจกฝั่งนู้นต้องขึ้นนะครับถ้าสวิตช์ไม่เสียนะครับดูนะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ลองนะครับเพื่องัดขึ้นครับเนี่ยตัวนี้ตำแหน่งตรงนี้ไฟต้องมานะครับเห็นไหมดูระดับนะครับนะครับอันนี้คือตำแหน่งกดขึ้นแล้วนะครับขึ้นสุดแล้วนะครับเนี่ยสุดแล้วนี่คือตำแหน่งขึ้นสุดนะครับไฟตรงนั้นต้องมานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอีกรอบนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ฝั่งนู้นนะครับในตำแหน่งที่อัพหรือตำแหน่งที่ขึ้นนะครับไฟตำแหน่งนี้นะครับต้องมีนะครับรูนี้นะครับต้องมีไฟมานะครับเดี๋ยวเราเช็คดูนะเห็นไหมไม่มีไฟมาครับเห็นไหมไม่มีไฟมานะครับแสดงว่าคำสั่งฝั่งด้านคนขับไม่มานะครับเห็นไหมไม่มาเลยครับไม่มาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตำแหน่งลงบ้างนะครับว่าไฟจะมาหรือเปล่านะครับผมจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดลงนะครับกดลงอย่างนี้ครับตัวนี้ค้างไว้นะครับเห็นไหมตำแหน่งลงแล้วนะครับตัวนี้ดูระดับนะครับตัวนี้คือลงนะครับลงสุดแล้วนะครับผมใช้ตัวนี้ค้างไว้นะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นกันนะครับว่าไฟจะมาหรือเปล่าครับถ้าเรากดตำแหน่งที่ลงนะครับขั้วที่2ขั้วนี้นะครับนับจากฝั่งขวามือนะครับตัวนี้ไฟต้องมานะครับเนี่ยตำแหน่งที่ลูกศรผมเขียนไว้นะครับต้องมีไฟมาเห็นไหมไม่มีไฟมานะครับแสดงว่าสวิตช์ฝั่งนู้นเสียนะครับฝั่งนู้นเสียสวิตช์เสียคือไฟจะไม่มานะครับเห็นไหมผมจะออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดก่อนที่เราจะทำอะไรก็ปิดกุญแจก่อนนะครับเราถอดแจ็คออกนะครับสวิตช์ตัวนี้คือของดีนะครับของดีที่ผมเปลี่ยนคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่ว่าสวิตช์ดีมันจะเป็นยังไงนะครับดูสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ที่ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ลองนะครับเปิดสวิตช์กุญแจลองนะครับที่ตำแหน่ง IG ดูนะผมจะกดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดแล้วเราไปเช็คไฟดูนะครับนี่คือตำแหน่งขึ้นนะครับผมกดขึ้นค้างไว้นะครับโดยใช้ไขควงล็อกไว้นะครับล็อกไว้ตัวนี้คือตำแหน่งอัพนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คไฟดูนะครับหลังจากที่ผมกดสวิตช์ด้านฝั่งคนขับค้างไว้นะครับอยู่ตำแหน่งขึ้นนะครับตำแหน่งครึ่งไฟตรงนี้ต้องมานะครับลูกศรขึ้นต้องมานะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาครับเห็นไหมครับมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าสวิตช์ตัวนี้ปกตินะครับเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าสวิตช์ที่เสียเป็นยังไงแล้วสวิตช์ที่มันใช้งานได้เป็นยังไงครับเห็นไหมเดี๋ยวครับใช้งานได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตำแหน่งดาวบ้างนะครับดูตำแหน่งดาวบ้างนะครับดึงออกนะครับผมก็กดลงนะครับกดลงตัวนี้คือตำแหน่งดาวนะครับสังเกตนะเห็นไหมสังเกตปุ่มกดนะครับตรงนี้คือดาวนะครับฝั่งนู้นนะครับตัวนี้คือผมกดฝั่งนู้นในตำแหน่งดาวแล้วนะครับไฟตรงลูกศรลงตรงนี้นะครับก็ต้องมานะครับต้องมาดูนะครับใช้ไขควงเช็คไฟเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมไฟมานะครับในกรณีที่สวิตช์ที่ปกติไฟตรงนี้จะมานะครับเห็นไหมครับ
นี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าสวิตช์เราใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสวิตช์ตัวนี้ดูนะครับก่อนที่เราจะเสียบนะครับเราต้องปิดสวิตช์กุญแจก่อนครับเดี๋ยวจะปิดสวิตช์กุญแจนะครับตอนนี้ผมเสียบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับถอดออกนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมจะกดกระจกฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งคนนั่งข้างๆนะครับขึ้นนะครับดูเห็นไหมครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับมือหนึ่งกดครับเห็นไหมขึ้นนะครับเดี๋ยวกดลงนะครับกดลงเห็นไหมครับลงขึ้นลงปกตินะครับอันนี้ในกรณีที่สวิตช์เราปกตินะครับเห็นไหมขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกดฝั่งนู้นลงนะครับมาดูนะครับผมจะกดสวิตช์ฝั่งนี้ลงนะครับเห็นไหมครับกดขึ้นนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีเช็คสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับเบื้องต้นนะครับสามารถเช็คเองได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่ช่างนะครับสามารถเช็คได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการต่อตรงมอเตอร์นะครับวิธีการเช็คมอเตอร์ต่อตรงครับกรณีที่สวิตช์เสียแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นครับกระจกไม่ขึ้นรอคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ